วัสดีครับ Forex Impression วันนี้นะครับผมต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับที่รอที่จะมาเข้าในโปรเจกต์โครงการอภิมหาโปรเจกต์ของสุภาลัยนะครับที่นี่คือสุภาลัยไอคอนสาทรนะครับโครงการมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทนะครับรายละเอียดโครงการเนี่ยเรียกว่ามีเยอะแยะนะครับเดี๋ยววันนี้เราตามไปดูพร้อมๆกันครับสุภาลัยไอคอนสาทรนะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางสุภาลัยเนี่ยภาคภูมิใจที่สุดและทุ่มเม็ดเงินลงทุนมากที่สุดโครงการหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับที่ดินโครงการเนี่ยเกือบ8ไร่นะบนพื้นที่เดิมของสถานทูตออสเตรเลียนะครับที่ทางสุภาลัยเนี่ยเขาชนะการประมูลมาด้วยราคาตารางวาละ 1.45 ล้านบาทนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะที่ดินก็มีมูลค่าสูงถึง 4,600 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสุภาลัยไอคอนสาทรเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่เขาพัฒนาโครงการเป็นแบบ mix use นะครับส่วนของสำนักงานแล้วก็รีเทลนะครับจะเป็นอาคารที่อยู่ติดบริเวณโซนด้านหน้าถนนสาทรนะครับเป็นอาคารสูง14ชั้นซึ่งในอนาคตนะครับโครงการเนี่ยเขาจะพัฒนาเป็นออฟฟิศระดับเกรด A พร้อมโซนร้านค้าร้านอาหารนะครับทางสุภาลัยเนี่ยเขามีการตั้งเป้าจะพัฒนาให้ได้มาตรฐานอาคารระดับ LEED Certification ด้วยนะครับจุดเด่นของอาคารออฟฟิศเนี่ยจะมีโซนแกลเลอรี่ฮอลล์นะซึ่งเป็นโซนพื้นที่อเนกประสงค์มีส่วนที่เป็นโถงเอเทียมนะครับเป็นหลังคาสูงเรียกว่าสูงจากพื้นถึงเพดานสูงมากๆนะครับเพื่อให้แสงสว่างแล้วก็มีความสวยงามแปลกตาซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีร้านกาแฟโคอาล่าคาเฟ่ของทางสุภาลัยเปิดให้บริการแล้วด้วยครับสิ่งที่สะดุดสายตาและเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในโครงการเนี่ยคือมีการหยิบเอาแรงบันดาลใจจากความเป็นออสเตรเลียแลนด์สเคปมาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสีสันของโครงการนะที่เน้นความเป็นคอปเปอร์สีน้ำตาลทองนะครับที่เราอาจจะคุ้นตาจากหินยักษ์อูลูลูนะครับหรือชายหาดที่ทอดยาวบนออสเตรเลียสวนป่าที่ร่มรื่นรวมถึงสรรพสัตว์ประจำชาติที่มีอยู่เฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้นก็มาเติมเต็มองค์ประกอบของสุภาลัยไอคอนสาทรเนี่ยเชื่อว่าใครได้ขับรถผ่านหน้าโครงการนะครับก็น่าจะได้เห็นสเกลเจอร์ลีปปิ้งฟอร์เวิร์ดแกงการูสรูปปั้นของหมู่จิงโจ้ทั้ง6ตัวนะครับที่ได้รับการออกแบบจากดร.ประทีปตั้งมติธรรมนะครับที่สื่อถึงการก้าวกระโดดไปข้างหน้านอกจากนี้เนี่ยโครงการเองนะก็ยังมีเหล่าสรรพสัตว์จากทวีออสเตรเลียอาทิ Illuminating Koala ที่สามารถเรืองแสงได้ยามค่ำคืนฝูงนกอีมูเนี่ยที่อยู่ในสวน Forest Garden บริเวณด้านล่างโครงการเนี่ยเรียกว่าโอ้โหมากันยกฝูงเลยนะครับแล้วก็น้องตุ่นปากเป็ดนะที่ดูน่ารักน่ารักอยู่ที่บริเวณสระว่ายน้ำชั้น11ด้วยครับสำหรับส่วนของคอนโดมิเนียมนะครับถูกออกแบบให้เป็นโครงการระดับ Luxury นะมีความสูง56ชั้นเรียกว่าสูงเด่นมากๆนะครับด้วยสีสันและการออกแบบยอดของอาคารเนี่ยที่เขาออกแบบเป็นทรงโค้งให้ความหมายถึงความสื่อเป็นสุริยันแล้วก็จันทรานะครับหรือว่าสายลุ้งก็ได้นะที่มีความโค้งเนี่ยเข้ากับตัวอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมสื่อถึงผืนดินนะครับเรียกว่าทั้งฟ้าและดินอยู่ด้วยกันครับเป็นหนึ่งโครงการนะฮะที่ผมรู้สึกว่าประทับใจสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับส่วนกลางหลักๆเนี่ยอยู่ที่บริเวณชั้น11ซึ่งเป็นชั้นโพเดียมนะที่เนี่ยเขาจัดสระว่ายน้ำมาให้ถึง2สระแล้วก็ไอเดียของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเกาะมาลดีฟนะครับมีชายหาดและสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งเหมือนการเดินลงไปที่หาดบนเกาะมาลดีฟเลยสายฟิตนะครับที่นี่ก็มีกิจกรรมให้เล่นกันอย่างแน่นๆเลยนะฟิตเนส2ชั้น Double Space 5 Fitness ชั้นบนเนี่ยเขาก็ออกแบบให้เป็นห้องพิลาทิสแล้วก็สามารถปรับเป็นห้องโยคะได้นะครับพร้อมห้องปั่นจักรยานกรุ๊ปไซคลิงนะครับหรือสามารถปรับฟังก์ชันเป็นห้องโยคะฟลายได้อีกนะครับที่นี่เขาก็มีการติดตั้งโต๊ะปิงปองมาให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนถ้าเป็นน้องๆหนูๆเนี่ยที่นี่เขาก็มีส่วนคิดคลับแล้วก็เพลย์กราวด์พร้อมอุปกรณ์การเล่นปีนหน้าผาจำลองซึ่งบอกได้เลยว่าปลอดภัยมากๆนะครับเขามีอุปกรณ์เซฟตี้แล้วก็พื้นนุ่มๆกันกระแทกที่นี่เขาก็มีการจัดเตรียมห้องอะควาเทอราปีนะซึ่งแยกห้องผู้หญิงผู้ชายให้ด้วยนะครับและที่นี่คืออีกหนึ่งชั้นไฮไลท์นะครับที่นี่คือโอปอร์ลาวช์ที่บริเวณชั้น53นะครับต้องบอกว่าวิวที่นี่นะโอ้โหสุดมากจริงนะครับเพราะว่าวิวมุมสูงของเขาเนี่ยสามารถมองเห็นกรุงเทพได้อย่างรอบทิศทางเลยนะครับห้องบริเวณตรงนี้เนี่ยสามารถให้ลูกบ้านมานั่งพักผ่อนชิลๆนะครับหรือว่าจะขอใช้พื้นที่เพื่อจัดงานปาร์ตี้เล็กๆก็ได้นะครับ
้องบอกว่าที่โครงการเนี่ยเขามีห้องให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น Simplex แบบ 1 bed 2 bed 3 bed นะครับจนถึงห้องที่เป็น Duplex แบบ3ห้องนอน4ห้องนอนแล้วก็ที่ใหญ่สุดเนี่ยเป็นห้องขนาด Penthouse นะครับแต่ว่าวันนี้ห้องตัวอย่างที่ผมจะพามาดูห้องแรกเนี่ยเป็นห้องตัวอย่างแบบ Simplex 1ห้องนอนนะขนาด45ตารางเมตรซึ่งต้องบอกว่าขนาดห้องเริ่มต้นเขาเนี่ยอยู่ที่42ตารางเมตรครับเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าสเปคต่างๆที่เขาจัดไว้ให้ในสุภาลัยไอคอนสาทรเนี่ยเรียกว่าจัดสเปคแบบดีนะตัวดิจิตอลดอร์ล็อกก็เป็นของเยลนะครับประตูไม้มีช่องตาแมวไว้มองดูนะถ้าเกิดมีคนใครมาเคาะประตูเนี่ยก็สามารถมองออกไปดูด้านนอกได้นะครับตัวระยะที่เป็นโซนของลิฟวิ่งเนี่ยจะเห็นว่ามีพื้นที่ความกว้างเรียกว่ากว้างมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็ระยะการดูทีวีเนี่ยเรียกว่าดีมากๆนะครับความสูงจากพื้นถึงฝ้านะครับอยู่ที่ประมาณ 2.85 นะครับก็เรียกว่าเข้ามาก็ดูแล้วมีความโปร่งนะที่ชอบอย่างนึงเนี่ยจะเห็นว่าตัวระบบแอร์ที่เขาให้เนี่ยเป็นแอร์แบบคาสเซ็ตไทป์ลมออก4ทิศทางนะครับเป็นระบบ VRV ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้สเปคมาดีเลยนะครับสำหรับพื้นเนี่ยในโซนของลิฟวิ่งเนี่ยครับปูเป็นกระเบื้องหินอ่อนอลิตาเลียนะครับก็ดูแล้วมีความสวยงามสมูทมากๆนะครับและหนึ่งเอกลักษณ์ที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะฮะตัวชุดครัวที่เขาให้เนี่ยครับเขาบอกว่ามันคือสมาร์ทคิทเช่นนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาติดตั้งมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยโครงการเนี่ยเขาก็เตรียมตัวฮอปพูดไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นของคัพเปอร์บูชนะครับอันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับต้องบอกว่าตัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเขาติดตั้งอุปกรณ์นี้เป็นสมาร์ทเอาท์เล็ตนะครับตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้นะสิ่งที่ได้อย่างนึงนะครับโครงการติดตั้งมาให้นะครับนี่ชุดไมโครเวฟที่เป็นคอมบิเนชันเป็นโอเว่นให้ในตัวด้วยนะครับเรียกว่าเครื่องเดียวครบทำได้หลายอย่างมากๆเลยนะฮะชุดอ่างล้างจานเนี่ยก็เป็นของแฟรงเก้นะครับเนี่ยสังเกตว่าอ่างล้างจานเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นอ่างเดียวนะแต่ว่าก็มีความลึกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่เขาให้มาอีกก็คือพวกแอคเซสซอรีนะครับชุดครัวเนี่ยลูกเล่นเขาเยอะนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็เป็นเก็บอุปกรณ์พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยก็ซ่อนเก็บได้ดีมากนะครับนี่ที่ผมชอบอย่างอยู่ใต้นี้ถังขยะครับนี่คือถังขยะที่เราอาจจะล้างผักต่างๆเนี่ยแล้วก็ทิ้งตรงนี้นะครับที่ชอบคือมันเป็นระบบเหมือนเก็บแบบอัตโนมัติครับพอเปิดประตูฝาตู้มาเนี่ยฝาถังขยะก็จะเปิดให้ด้วยนะและที่น่าสนใจคือที่เนี่ยเขาติดตั้งเครื่องบดเศษอาหารมาให้ที่ใต้ตัวซิงค์ล้างจานนะครับสำหรับด้านบนนี่นี่ก็ผมก็ชอบนะผมว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ตัวสูงมากโดยเฉพาะคนเอเชียเนาะบางทีที่เก็บของแบบหูอยู่สูงขนาดนี้เพดานทั้ง 2.8 นะครับแต่ว่าถ้านั้นเราจะเก็บของด้านบนเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนี่เขาก็เข้าใจเขาก็ติดตั้งตัวแฮนเดิลแบบนี้มาให้นะครับสามารถเก็บจานวางอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ตู้เย็นอยู่ไหนนี่เลยนะฮะตู้เย็นบิวมาให้เรียบร้อยนี่ดูเนียนมากๆนะชุดครัวชุดนี้แบบสวยงามถูกใจมากๆนะครับสำหรับส่วนห้องน้ำนะครับเขาติดตั้ง Intelligent Toilet ของ Kohler มาให้นะครับสุขภัณฑ์ที่เป็นระบบสมาร์ทเนี่ยสุขภัณฑ์เขาสามารถเลือกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหัวฉีดชำระนะครับตัวรีโมทที่เป็นจอ LED สามารถควบคุมได้ง่ายถอดออกมาใช้งานได้ง่ายนะครับเรียกว่าอันนี้จัดสเปคมาให้แบบดีมากๆนะครับส่วนของการใช้งานฟังก์ชันในห้องน้ำเนี่ยก็มีการแยกฟังก์ชันพื้นที่โซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ให้นะครับติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็น Hand Shower กับ Rain Shower มาให้เรียบร้อยเลยนะครับมาดูส่วนของพื้นที่ที่เป็นโซนห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนเนี่ยต้องบอกว่ามีพื้นที่เหลือกว้างๆเลยนะตรงนี้จะวางเตียงแบบ king size ก็ได้แต่ว่าอย่างห้องตัวอย่างเนี่ยเขาก็วางเตียงแบบ queen size ประมาณ5ฟุตให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะนั้นโซนด้านข้างๆเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือแบบเยอะมากนะครับเราจะวางโต๊ะทำงานเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าเป็นวางเป็น day bed เล็กๆผมว่ายังได้อยู่นะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าโครงการเนี่ยเขามีติดตั้งตัว home automation มาให้ด้วยนะครับอย่างระบบตัวผ้าม่านเนี่ยก็จะมีระบบมอเตอร์ที่ติดตั้งมาให้นะครับอันนี้ก็สามารถกดที่สวิตช์เปิดปิดได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคือตัวผนังกระจกเขาเนี่ยนะครับเขาจะทำเป็นใช้วัสดุเป็นดับเบิลกลาสนะครับตัวเนี้ยข้อดีของมันคือมันจะเป็นการปกป้องในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนภายนอกไม่ให้เข้ามาด้านในนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของเสียงรบกวนนะครับและอีกอย่างนึงนะครับในห้องนอนเนี่ยเขาจะทำเป็น walk-in closet เก็บเสื้อผ้าได้ตามความชอบเลยอันนี้ก็ดูมีความเป็นสัดส่วนลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับพื้นที่ปลายเตียงด้านนี้ฮะเวลาเราเดินเข้าเดินออกเนี่ยก็มีพื้นที่ระยะเหลือแบบเยอะมากๆนะครับระยะการดูทีวีจากหัวเตียงเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะฮะอีกอย่างนึงนะครับเวลาห้องมาในห้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีการติดตั้งตัวกระจกเป็นบานสไลด์แบบ3ตอนมาให้ตรงนี้ทำให้การเปิดนะฮะค่อนข้างกว้างนะครับก็เพิ่มความเป็นสัดส่วนเวลาอยู่ด้วยกันหลายๆคนได้ด้วยนะครับ
มาดูห้องดูเพล็กซ์กันบ้างนะครับต้องบอกว่าห้องดูเพล็กซ์ที่เนี่ยมาเริ่มดูเพล็กซ์แต่3ห้องนอนแล้วก็4ห้องนอนแต่วันนี้ผมจะพามาดูดูเพล็กซ์แบบ4ห้องนอนกันนะครับสิ่งที่เราเห็นที่มันแตกต่างได้เลยนะก็คือส่วนของพื้นที่ประตูนะครับประตูเรียกว่ากว้างมากๆนะอันนี้คือเขาเตรียมไว้สำหรับห้องที่เป็นห้องไซส์ใหญ่เพราะนั้นเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเนี่ยอาจจะเป็นชิ้นใหญ่ตามไปด้วยอย่างโต๊ะทานข้าวแบบนี้นะครับเป็นโต๊ะทานข้าวแบบ8ที่นั่ง10ที่นั่งในส่วนของ common area เราจะเห็นได้เลยว่า common area พื้นที่เขาเนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะฮะและอันนี้เขาก็บิวให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมีไอแลนด์เอาไว้เตรียมเครื่องดื่มนะครับทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆนะครับการที่จะเลือกห้องแบบดูเพล็กซ์สำหรับครอบครัวเนี่ยก็เป็นทางเลือกนึงที่ถือว่าดีมากๆนะครับอย่างตรงนี้เองเนี่ยสังเกตว่าเขาวางโซฟาแบบโหตัว L ชุดใหญ่เลยนะอันนี้ผมว่านั่งสัก 4-5 คนสบายๆนะครับนะยังมีพื้นที่เหลือด้านข้างเลยเพราะนั้นตรงนี้พื้นที่เขาเนี่ยสามารถทดแทนการอยู่อาศัยบ้านจริงๆได้เลยนะครับมาดูฝั่งด้านนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยห้องความพิเศษของเขาคือเขาเตรียมส่วนที่เป็นบัลคอนี่ที่เป็นแบบเซมิเอาท์ดอร์ไว้ให้นะตรงนี้สังเกตว่าด้านบนมันจะมีกลาสรูฟนะถ้าเกิดวันที่ฝนตกหรือว่าเอาเราอยากจะปิดทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ภายในพื้นที่ห้องเราสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับเขาถูกจัดวางไว้อยู่ที่บริเวณชั้นล่างนะเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานนะอันนี้เราจะเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่เขาเนี่ยวางเตียงแบบ6ฟุตได้เหลือๆเลยนะฮะพื้นที่ด้านข้างนะครับมีวางโต๊ะหัวเตียงได้นะแล้วก็ฝั่งด้านนี้เองเนี่ยก็ยังวางโต๊ะหัวเตียงแล้วก็สามารถวางเก้าอี้เป็นชุดนั่งเล่นนะฮะตอนนี้สามารถนั่งเล่นแล้วก็ชมวิวถนนสาทรได้อย่างแบบสบายใจพอมันเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยพื้นที่เขาไม่ได้มีแค่นี้นี่ตามมาให้ดูเขาจะแยกฟังก์ชันภายในห้องนะฮะตรงนี้สามารถบิวเป็นห้อง walk in closet เข้ามาแต่งตัวผมว่าคุณผู้หญิงนะถูกใจมากๆเพราะว่าตรงนี้เราสามารถบิวตู้เสื้อผ้าตู้เก็บกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้เยอะมากนะครับตามความชอบเลยจะโชว์กระเป๋าอะไรก็สามารถทำได้นะอันนี้เขาก็บิวตู้เสื้อผ้าบานทึบให้ดูฝั่งนี้ก็เก็บกระเป๋าโชว์นะครับเก็บอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่บริเวณด้านนี้ได้นะสำหรับห้องน้ำที่อยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยต้องถูกใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างอ่างล้างหน้าเนี่ยเขาก็เตรียมแบบพิเศษเฮอร์ให้นะครับเข้ามาใช้งานพร้อมกันได้ในช่วงเวลาเร่งด่วนนะที่โครงการเนี่ยเขาติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนไว้ให้นะครับแล้วก็ตัวก๊อกที่เขาใช้เนี่ยเป็นก๊อกแบบหัวผสมนะตัวก๊อกเป็นของเจสซี่นะครับตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยเป็นของโคลเลอร์รวมถึงห้องนี้เองเนี่ยก็ยังมีส่วนของตัวบาร์ทับนะฮะอันนี้เป็นบาร์ทับแบบตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นของคอลเลอร์เหมือนกันนะฮะเอ็กเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยเรียกว่าจัดมาให้แบบครบๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะอาบน้ำพร้อมกันในห้องนี้นะครับก็บอกว่าถ้าคนหนึ่งอาบที่บาร์ทับแล้วเนี่ยอีกท่านหนึ่งก็ยังสามารถมาอาบที่ห้องที่เป็นเรนชาวเวอร์แบบนี้ได้นะเขาก็มีการติดตั้งเรนชาวเวอร์แฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตัวผนังที่เป็นกระจกเนี่ยก็ทำเป็นบานกระทุงด้วยเพื่อช่วยระบายความชื้นระบายกลิ่นอะไรต่างๆออกไปนะฮะตัวนี้คือฟังก์ชันของห้องน้ำเนี่ยก็นะครับตัวทอยเลทเองเนี่ยก็เป็น intelligent toilet ของ Kohler ด้วยเหมือนกันนะสำหรับห้องครัวในห้องดูเพล็กซ์นะครับก็มีการถูกอัปเกรดเพิ่มขึ้นตามขนาดพื้นที่นะครับแต่สเปครวมๆเนี่ยความเป็น smart kitchen ก็ยังคงเหมือนห้องอื่นๆนะครับต่างกันเล็กน้อยในการจัดวาง layout การใช้งานนะครับส่วนของบันไดนะครับก็ดูมีความกว้างราวกันตกก็เลือกใช้วัสดุกระจกเทมเปอร์หนาเลยนะครับการเดินขึ้นลงเนี่ยก็รู้สึกสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะครับและด้วยความที่เป็นห้องแบบดูเพล็กซ์จริงๆนะครับพื้นที่ชั้นบนเนี่ยก็เลยมีพื้นที่ใช้งานแบบจริงจังได้เต็มที่นะครับส่วนด้านบนเนี่ยมีการแบ่งพื้นที่ได้อีก3ห้องนอนนะห้องใหญ่เนี่ยเรียกว่าใหญ่ระดับน้องๆห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยทีเดียวนะครับห้องน้ำเขาเนี่ยสามารถวางบาร์ทับไปได้ด้วยนะส่วนถ้าเกิดใครไม่ได้อยากปรับฟังก์ชันเป็นห้องนอนทั้งหมดเนี่ยก็สามารถปรับเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าห้องแต่งตัวหรือห้องทำงานส่วนตัวเนี่ยก็ยังได้นะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเรียกว่าแทบไม่ต่างจากการอยู่บ้านเลยครับและที่สุภาลัยไอคอนสาทรเนี่ยห้องขนาดตั้งแต่3ห้องนอนขึ้นไปนะครับเราจะได้สิทธิ์ที่จอดรถฟิกซ์1คันแล้วก็ฟลอตอีก1คันอีกด้วยนะครับซึ่งที่จอดรถของโครงการเนี่ยก็มีมาให้มากถึง 100% นะครับเท่าที่เห็นนะมีช่องจอดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้เรียกว่าเยอะมากมายเลยเหมือนกันนะครับสุภาลัยไอคอนสาทรนะครับสมกับความเป็นไอโครนิกโปรเจกต์ที่มีมูลค่ามากถึง 20,000 ล้านบาทนะเป็นมิกซ์ยูสหนึ่งเดียวที่ติดถนนสาทรถนนที่เรียกว่าเป็น CBD ถนนเศรษฐกิจการเงินนะครับแวดล้อมไปด้วยสำนักงานบริษัทชั้นนำนะโรงเรียนชื่อดังในย่านนี้อย่างเซนต์โยเซฟคอนแวนต์เนี่ยก็เรียกว่าเดินไปไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับเรียกว่าจะไปจุดไหนของกรุงเทพเนี่ยก็ง่ายนะเพราะว่าจุดที่ตั้งโครงการเนี่ยอยู่บนสาทรช่วงต้นๆ นะครับเราไม่ต้องฝ่ารถติดมากนักในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับเข้าสู่ถนนสายสำคัญอย่างวิทยุสุขุมวิทพระราม4จะขึ้นทางด่วนพระราม4เองเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะครับต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นนะกรกฎาคม2567นี้อยู่ที่ 8.9 ล้านบาทนะ
และสำหรับห้องดูเพล็กซ์นะครับราคาเริ่มต้น36ล้านบาทไม่ง่ายนะครับที่จะหาโครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยที่ติดถนนสาทรจริงๆและเป็นโครงการที่ครบทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นมิกซ์ยูสแบบนี้นะครับเป็นโครงการที่บอกเลยว่าสุภาลัยเนี่ยเขาทำถึงทำดีสมราคามากๆนะครับกับสุภาลัยไอคอนสาทรครับ